าลชุดใหม่ก็ขอให้ตั้งรัฐบาลได้แล้วกันฮะแล้วก็ผมคิดว่าแบบสวควรจะฟังแบบเสียงของประชาชนครับผมชื่ออัคคลินอัศวเบญจางครับชื่อเล่นชื่อเบอร์ดี้อยู่ชั้นเยียร์9อายุ13ขวบครับตอนนี้หลายๆคนรู้จักเราในฐานะหลานลูกตู่เป็นยังไงเอ่ยก็ผมก็นั่นแหละผมก็ตามกระแสครับหลานลุงตู่หลานลุงตู่ทุกคนก็มาทักเอ้ยหลานลุงตู่ขอถ่ายรูปหน่อยพี่เวลาไปไหนมาไหนคนทักเยอะเดี๋ยวนี้ก็ไวรัลอยู่ก็คนทักตลอดนะครับแบบไปพารากอนก็มาที่นี่ก็มีคนทักไปไหนแบบแค่เดินข้างถนนก็ยังมีคนทักเลยครับจริงๆพอมันเป็นมีมออกมาเงี้ยเพื่อนๆที่โรงเรียนนะคะมีแซวเราไหมเพื่อนๆโอ้ไม่เหลือครับไม่เหลือครับแซวตลอดทั้งวันเลยครับผมเหมือนกับผมไม่ได้ชื่อว่าเบอร์ดี้แล้วครับผมชื่อว่าหลานลุงตู่อ่ะใครเรียกก็หลานลุงตู่หลานลุงตู่หมดนะครับนอกจากเพื่อนๆในชั้นเรียนก็ยังจะมีแบบว่ารุ่นพี่มีแบบคุณครูเห็นวิดีโอด้วยฮะคุณครูก็แซวคุณครูก็แซวแต่ว่าตอนนี้ก็คือโซเชียลใน TikTok อะไรเงี้ยคือแชร์ความน่ารักความน่าเล่นของเราเต็มเลยรู้สึกยังไงบ้างคนรู้จักเราเยอะเลยใช่ค่ะคนก็รู้จักผมเยอะผมก็ไม่ได้คิดเลยครับว่าผมจะดังขนาดนี้เพราะเรื่องที่คุยเรื่องแบบการเมืองอะไรแบบนี้ค่ะตอนนี้ก็เป็นขวัญใจชาวเน็ตไปแล้วนะใช่ครับเวลาเราเลื่อนฟีดอะไรอย่างเงี้ยเราเห็นตัวเองเรารู้สึกยังไงบ้างที่เราเห็นตัวเองเต็มโซเชียลไปหมดเลยผมพอเห็นตัวเองแบบเลื่อนฟีดอยู่ดีๆก็เห็นเอ้าอันนี้ตัวเองนี่นะผมก็โหแบบก็ขำๆก็ตลกดีครับหลายคนก็ทึ่งที่เราเป็นเด็กรุ่นใหม่แต่ว่าสนใจการเมืองอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเป็นอายุน้อยอะไรอย่างเงี้ยทำไมถึงสนใจก็ผมสนใจตอนแรกผมก็ดูฟังพอดแคสต์เรื่องประวัติศาสตร์นะฮะผมก็ถามพ่อเรื่องประวัติศาสตร์ประเทศไทยแล้วคุยไปคุยมาก็คุยเรื่องการเมืองครับเราก็สนใจไปเลยใช่ครับจริงเราอยากฟังอะไรถึงรัฐบาลชุดใหม่คะตอนนี้เตรียมอะไรนะอยากฟังอะไรถึงรัฐบาลชุดใหม่อะไรก็ขอให้ตั้งรัฐบาลได้แล้วกันฮะแล้วก็ผมคิดว่าแบบสวควรจะฟังแบบเสียงของประชาชนครับเราก็ยืนยันจริงๆนะว่าเราไม่ใช่หลานลุงตู่อย่างที่คนเข้าใจผิดนะไม่ใช่หลานลุงตู่ครับไม่ใช่แน่นอนฮะแต่ว่าก็มาทักผมได้ตลอดนะฮะแต่ก็ดีใจที่ทำให้คนยิ้มได้ใช่ฮะ